วัดเขาช่องลมชลบุรีศรีราชาก่อนเคยเป็นป่าก่อนเคยเป็นเขาไร้เงาผู้คนหลวงพ่อเหลือพระจากทางเหนือมหาทางหลุดพ้นปลุกท่านทองล้นยักษ์ที่คอยช่วยคนลืมตาพระครูสัมพันธ์สร้างท้าวเวสสุวรรณทรงราหูท่านทองล้นมาอยู่ท่านเข้ามาสิงเพื่อรอคนมาผู้ใดบุญถึงก็ให้มาถึงนนจิตนำพาเขียนคำปรารถนาบนพื้นผ้าแดงอธิษฐานไว้บนขอท่านทองล้นช่วยดลให้ลูกได้เจอสิ่งดีนับต่อแต่นี้ให้ฐานะดีให้หายเจ็บหาไล่ศัตรูและมารออกไปให้พ้นให้เจ้ากรรมในเวรผ่อนปรนวอนท่านทองล้นแห่งเขาช่างลมช่วยให้ลูกสมใจช่องลมชลบุรีที่คนกล่าวขานท้าวเวสสุวรรณทรงราหูหนึ่งเดียวของไทยผู้ใดขัดสนให้ท่านทองล้นล้างความหม่นใจถ้าดีขึ้นวันใดจะจุดประทัดถวายให้ดังลั่นเขาทองออกไปให้พ้นให้เจ้ากรรมในเวรผ่อนปรนวอนท่านทองล้นช่วยดลให้ลูกได้เจอสิ่งดีนับต่อแต่นี้ให้ฐานะดีให้หายเจ็บหายจนให้มีเงินเข้ามาดังปาฏิหาริย์ไล่ศัตรูและมารออกไปให้พ้น